คดีที่4ห้องลับคร่าชีวิตโรงเรียนอนุบาล2ภาษาประจำอำเภอสันเมาแม้ชื่อจะฟังดูแสนไฮโซแต่ความจริงคือบ้านเลี้ยงเด็กโกโรโกโซในชนบทแน่ใจนะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนอนุบาล2ภาษาลินเทาถามสอนภาษาจีนกลางกับภาษาหนานเหอหรือเปล่าหุบปากหน้าเชิญซื้ออี้ถองลินเทามีแต่เด็กอนุบาลแท้ๆทำไมไม่สร้างห้องส้วมในอาคารล่ะผมสงสัยสร้างห้องน้ำไว้ในลานเด็กจะเข้าห้องน้ำก็ไม่สะดวกเอาเลยอ่ะต้องข้ามลานไปเข้านี่เป็นเพราะในอาคารไม่มีท่อน้ำทิ้งพวกเราเองก็จนใจครูใหญ่เจ้าของโรงเรียนอนุบาลเป็นหญิงกลางคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวเฉยๆสีหน้าดูประหม่าพูดติดสำเนียงหนานเหอชัดมากเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้แต่หาเช่าอาคารดีๆไม่ได้จริงๆใครจะไปรู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ถ้าพวกครูรับผิดชอบหน่อยตามเด็กไปห้องน้ำก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้แล้วซินซืออี้เหลือบมองเธออย่างดูแคลนที่นี่เราเปิดมา5ปีไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้เลยนะคะครูใหญ่กล่าวเกิดครั้งเดียวยังไม่พอหรอแพทย์นิติเวศหลีว่าเด็ก5ขวบเป็นดวงใจของคนทั้งบ้านเชียวนะโรงเรียนอนุบาลตั้งอยู่มุมหนึ่งของหมู่บ้านรอบข้างเป็นถนนชนบทที่เชื่อมต่อกันหมดแม้จะเรียกว่าโรงเรียนอนุบาลแต่ความจริงเป็นเพียงบ้านพักอาศัยที่ถูกทิ้งร้างโรงเรียนประกอบด้วยอาคารชั้นเดียว3หลังกับลานบ้านหลังที่ตรงกับประตูหน้าลานเป็นอาคารที่ยาวที่สุดใช้เป็นห้องเรียนและห้องนอนของเด็กส่วนอีก2อาคารด้านข้างเป็นห้องครัวและห้องน้ำตรงกลางคือลานบ้านที่มีไม้ลื่นและม้าของเล่นไม่กี่ตัวตั้งอยู่ล้อมแหลม3วันก่อนคุณโทรศัพท์มาถามว่ามีคดีเด็กถูกฆ่าไหมผมก็สังหรณ์ใจชอบกลมารีแอบกระซิบกับผมก็เพราะคุณหนักขึ้นชื่อมากเรื่องปากอีกาความจริงครั้งนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับอีกาเท่าไหร่นะเพราะว่าคราวนี้มีหลักฐานผมกล่าวครั้งก่อนมีแต่คดีเจ้าสาวถูกทำร้ายทั้งยังเกิดขึ้นพร้อมกันพอดิบพอดีครั้งนี้มณฑลเราเกิดคดีเด็กถูกฆ่าและมีเบาะแสชี้ว่าเป็นฝีมือฆาตกรคนเดียวกับคราวก่อนแน่ละว่าเราอ่ะยังไม่แน่ใจหลักฐานที่มีก็แค่เสื้อโค้ทกันลมสีเทาเท่านั้นผมเลยโทรศัพท์หาคุณถ้าทางฝั่งคุณเกิดคดีแบบเดียวกันก็ไม่น่าจะใช่เหตุบังเอิญแล้วล่ะแต่ดูแล้วน่าจะบังเอิญนะลินเทากล่าวคดีของเราเกิดเมื่อวันที่15คดีนี้เกิดวันที่17จะอย่างไรก็ห่างกัน2วันจึงไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคดีเด็กถูกฆ่าครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับคดีเด็กถูกฆ่าที่มณฑลของเราเฮ้ยโลกกว้างใหญ่ขนาดนี้อาจเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้เชิญซีอี้ถอนใจถ้าผมบอกคุณว่าฆาตกรฆ่าเด็กในคดีนี้คือฆาตกรในคดีฆ่าเจ้าสาวที่มณฑลหานานเหอล่ะมอลลี่เบ้ปากพูดอะไรนะพวกเราร้องเสียงหลงพร้อมกันทำเอาครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลที่นั่งตัวสั่นอยู่ข้างๆสะดุ้งจนเกือบพลัดตกจากเก้าอี้อีกอย่างเด็กที่ถูกฆ่าคนนี้หายตัวไปตั้งแต่วันที่14มารีกล่าววันนี้ตอนเราเห็นศพเพราะว่าศพเน่าจนเห็นร่างแหหลอดเลือดดำแล้วผมขนลุกทั้งตัวอะไรจะบังเอิญปานนี้ในสภาพอุณหภูมิขนาดนี้หากศพเน่าจนเห็นร่างแหหลอดเลือดดำแสดงว่าต้องเสียชีวิตไปแล้วราว3วันตรงกับเวลาที่เด็กหายตัวไปพอดีคดีเกิดวันที่14ทำไมถึงเพิ่งมาแจ้งความป่านนี้ล่ะผมถามฆาตกรโยนศพไว้ในบ่อเกลอะมอลลี่ตอบวันที่หายตัวไปคนที่บ้านกับที่โรงเรียนไม่ตามหาหรือเซนซี่ถามแพทย์นิติเวศหลีกล่าวว่าปัญหานี้ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังเกี่ยงกันอยู่วันที่14เวลา 5:30 ปู่กับย่าของเด็กทำงานในไร่เสร็จก็จึงมารับเด็กที่โรงเรียนอนุบาลเพราะว่าเด็กหายไปตอนนั้นปู่กับย่าหาจนทั่วโรงเรียนแม้แต่ในห้องน้ำก็ค้นแล้วแต่ไม่พบอย่างไรเสียก็คงไม่มีใครนึกว่าเด็กจะตายอยู่ในบ่อเกลอะหลังห้องน้ำแต่ตอนตำรวจมาสืบครูอนุบาลยืนกรานว่าปู่กับย่ารับตัวเด็กไปแล้วทางผู้ปกครองเองนั่นแหละที่สะเพร่าทำเด็กหายและมาป้ายความผิดให้โรงเรียนดังนั้นทางโรงพักก็เลยไม่รู้ว่า
ครูอนุบาลโกหกหรือว่าปู่กับย่าของเด็กโกหกกันแน่จึงได้ทุ่มเทกำลังค้นหาเด็กตอนนี้พบตัวเด็กในบริเวณโรงเรียนแล้วแสดงว่าตอนนั้นครูไม่ได้ใส่ใจว่าเด็กไปไหนหรือไม่มีใครรับตัวไปครูนั่นแหละที่โกหกแล้วตอนนี้ครูอนุบาลว่ายังไงเซินเซยอี้ถลึงตาใส่ครูใหญ่อย่างดุร้ายเมาลีกล่าวตอนนี้ครูบอกว่าจำไม่ได้แล้วอาจมีคนมารับผู้ตายไปหรือว่าผู้ตายอาจไปเข้าส้วมและไม่ทันระวังลื่นตกลงไปแล้วก็ทันไหลไปในบ่อเกลือแล้วพวกคุณคิดว่ายังไงผมถามต่อผู้ตายเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจเนื่องจากถูกรัดคอจึงแน่ใจว่าเป็นเหตุฆาตกรรมมอลลี่กล่าวไม่ได้พลัดตกลงไปเพราะอุบัติเหตุแน่นอนทำไมจึงแน่ใจว่าเป็นฆาตกรคนเดียวกับที่ฆ่าเจ้าสาวล่ะตาเป่าจ้องเขม็งพลางถามยังดีที่กำแพงของโรงเรียนอนุบาลไม่มีใครไปปัดกวาดและสองวันนี้ฝนก็ไม่ตกมอลลี่กล่าวจากการตรวจที่เกิดเหตุฆาตกรเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลโดยปีนกำแพงห้องส้วมเข้าไปแล้วซ่อนตัวในส้วมอาจเพราะบังเอิญตอนนั้นเด็กไปเข้าห้องน้ำจึงถูกฆาตกรฆ่าและทิ้งศพในบ่อเกลอะเราพบร่องรอยปีนป่ายบนกำแพงมีรอยเท้ารอยหนึ่งใช้เป็นหลักฐานได้เป็นรอยรองเท้าแบบเดียวกับที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมสื่ออันหน้าและเวลาเสียชีวิตล่ะดูจากของในกระเพาะแล้วน่าจะประสบเหตุหลังกินอาหารกลางวันไม่นานตลอดทั้งบ่ายไม่มีใครสังเกตเลยหรือว่าเด็กหายไปคนหนึ่งอ่ะลินเทาถามครูพวกนี้มีความรับผิดชอบกันบ้างไหมเนี่ยเซินซีอี้ชูกำปั้นใส่ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลจากสถานการณ์ที่เรารู้ตอนนี้ก็คือผู้ตายชื่อเตี่ยวอีอีเพศชายอายุ5ขวบหลังอาหารกลางวันวันที่14กันยายนเดินไปเข้าห้องน้ำที่มุมหนึ่งของลานตามลำพังแล้วก็ถูกสังหารมอลลี่กล่าวตอนนั้นเป็นเวลานอนกลางวันผลการสอบปากคำยืนยันว่าทั้งครูและเพื่อนนักเรียนไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่าเซียวอี้เอี้ยไปไหนเป็นไปได้ไหมว่าครูทำเองตาเป่ากล่าวครูหรือใครที่เกี่ยวข้องกับครูมีข้อน่าสงสัยไหมไม่ใช่ครูแน่มอลลี่บอกตอนแรกเราก็สงสัยเหมือนกันว่าครูมีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่าตั้งแต่เด็กหายตัวไปเราก็เริ่มตรวจสอบครูทั้งยังใช้เครื่องจับเท็จด้วยนะร่องรอยทุกอย่างชี้ตรงกันว่าครูไม่มีความผิดเธอไม่ได้ไม่มีความผิดนะอย่างน้อยเธอก็ละเลยต่อหน้าที่ฉันซีอี้เดือดปุดปุดฆาตกรปีนกำแพงเข้าโรงเรียนอนุบาลจากนั้นอาจซ่อนตัวในห้องส้วมมอลลี่กล่าวแต่ปีนเข้ามาตอนไหนยังระบุได้ยากอาจเข้ามาแต่แรกแล้วและรอโอกาสอยู่ก็เป็นได้พอดีเตี่ยวอี้อี้โผล่มาคนเดียวจึงตกเป็นเป้าหมายหรือไม่เขาก็อาจเฝ้ารอเตี่ยวอี้อี้นี่แหละเป็นคดีที่มีเป้าหมายเจาะจงถ้าทั้งสองคดีทางฝั่งคุณกับสองคดีที่เกิดขึ้นในมณฑลเราเกี่ยวพันกันก็แสดงว่าฆาตกรเลือกเป้าหมายตามสถานการณ์ผมกล่าวคดีทางฝั่งเราทั้งสองคดีเห็นได้ชัดว่าลงมือตามโอกาสอำนวยคดีทำร้ายอสอคนร้ายอยู่ในโรงแรมนานมากเดินไปเดินมาตั้งนานสองนานก็เพราะรอเลือกเจ้าสาวเป็นเหยื่อโดยดูจากจังหวะเอื้ออำนวยซึ่งคดีจ้างเหมิงๆถูกฆ่ายิ่งเกิดขึ้นเพราะโอกาสประจวบเหมาะผู้ปกครองของเธอส่งเธอไปโรงเรียนจากนั้นเธอก็วิ่งออกมาเองคราวนี้ฆาตกรไม่มีทางรู้ล่วงหน้านะจุดนี้น่าคิดจริงๆมอลลี่กล่าวเราชันสูตรศพของเตี่ยวอี้อี้ละไม่มีร่องรอยว่าผู้ตายถูกล่วงละเมิดไม่มีบาดแผลมากมายแค่รัดคอจนขาดอากาศหายใจเท่านั้นและขณะใกล้ตายก็ถูกโยนทิ้งลงในบ่อเกลือพวกคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเซินซีอี้ถามเพราะในหลอดลมและหลอดอาหารยังมีเศษอุจจาระอยู่สิมอลลี่ตอบแสดงว่าขณะเขาจมลงไปในบ่อเกลือยังมีลมหายใจรวยรินแล้วก็ยังกลืนได้ศพเหม็นมากไหมเซินซีอี้นึกภาพตามเอ่ยถามพรางขมวดคิ้วแล้วคุณว่าไงล่ะมอลลี่แบมือสองข้างแค่ล้างตัวศพอย่างเดียวก็ชั่วโมงกว่าแล้วแพทย์นิติเวชเป็นอาชีพที่เคารพต่อผู้ตายเป็นที่สุดลินเทากล่าวไม่ง่ายจริงๆการสืบสวนไม่มีอะไรคืบหน้าเลยใช่ไหม
ผมถามมารีพยักหน้าใช่เลยหลังจากเราเชื่อมโยงสองคดีเข้าด้วยกันแล้วฝ่ายสืบสวนก็มุ่งสืบหาจุดร่วมในความขัดแย้งทางสังคมระหว่างผู้ตายทั้งสองแต่ก็คว้าน้ำเหลวเจ้าหน้าที่สืบสวนชุดหนึ่งเจาะลึกสืบหาปมขัดแย้งทางสังคมของสมาชิกครอบครัวเตี่ยวอีอีแต่ก็ไม่ได้อะไรเช่นกันแนวทางการสืบสวนชิ้นนี้ย่อมคว้าน้ำเหลวแน่ผมกล่าวคดีเหล่านี้เป็นที่สนใจอย่างสูงของกรมระดับมณฑลทั้งสองกรมผมคิดว่าเราจะดูแคลนคู่ปรับของเราไม่ได้นะคู่ปรับที่เรากับเป็นคนวิกลจริตเช่นนี้อาจเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณชนดังนั้นผมขอเสนอว่าเราควรแยกกันขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชารีบเรียกประชุมประสานงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมของทั้งสองมณฑลเพื่อหารือเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสองคดีรวมถึงมาตรการสืบสวนในขั้นต่อไปยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีคดีแรกคือคดีเจ้าเมืองหานถูกทำร้ายที่เมืองหลงฟานและอีกคดีคือซื้ออันนาถูกสังหารที่อำเภอเล่อหยวนเวลาเกิดเหตุคือค่ำวันที่7กันยายนคดีต่อมาคือคดีเตี่ยวอี้อี้ถูกฆ่าที่อำเภอเซินเมาเมื่อวันที่14กันยายนและคดีจางเหมิงเหมิงถูกฆ่าที่เมืองหลงฟานเมื่อวันที่15กันยายนตอนนี้ผมจะขอรายงานสถานการณ์การตรวจที่เกิดเหตุการตรวจชันสูตรบาดแผลและรายละเอียดการชันสูตรศพของทั้ง4คดีให้ทุกท่านทราบผมเน้นที่คำว่าการตรวจชันสูตรบาดแผลเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาเป่าพอพูดจบผมก็เหลือบมองตาเป่าแวบหนึ่งเขากำลังขมวดคิ้วจ้อง PowerPoint เขม็งวันที่19กันยายนการประชุมประสานงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมจัดขึ้นที่เมืองหลงฝานเจ้ากัวผู้บัญชาการตำรวจอาชญากรรมแห่งกรมพิทักษ์สันติราษฎร์มณฑลหนานเหออาจารย์หน่วยงานด้านเทคนิคอาชญากรรมจากกรมพิทักษ์สันติราษฎร์ของมณฑลเราและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละคดีต่างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันผมใช้เวลา2ชั่วโมงรายงานสถานการณ์โดยสรุปของทั้ง4คดีซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้เวลาเตรียมตัว1วันเต็มๆขณะนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของคดีก็คือเราจะรวมคดีเข้าด้วยกันได้หรือไม่ผู้บัญชาการเจ้ากล่าวผมเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญขนาดนี้คดีที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันผู้เคราะห์ร้ายมีเอกลักษณ์สอดคล้องกันทั้งหมดนำซ้ำยังเกิดมณฑลละ2คดีสองคดีที่เกิดในมณฑลของเรารวมเป็นคดีเดียวได้มารีกล่าวลักษณะรอยรองเท้าระดับการสึกของพื้นรองเท้าและขนาดรองเท้าล้วนตรงกันหมดเรามีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่าผู้ก่อคดีทำร้ายสืออันนากับเตียวอี้อี้เป็นคนเดียวกันนี่เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบในแนวตั้งอาจารย์กล่าวทั้งสองคดีที่เกิดในมณฑลของเราถ้าเทียบกันตามแนวตั้งจะเพราะว่าจุดที่คล้ายกันมีไม่มากนักมีเพียงการใช้วัตถุไม่มีคมตีศีรษะและเสื้อโค้ทกันลมสีเทาที่พอจะยืนยันว่าอาจเป็นฝีมือคนเดียวกันคราวนี้เรามาดูการวิเคราะห์เปรียบเทียบในแนวนอนหรือพูดง่ายๆคือพิจารณาว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่คดีของมณฑลคุณกับคดีของมณฑลเราจะเป็นฝีมือฆาตกรคนเดียวกันถ้าลองเปรียบเทียบในแนวนอนจุดน่าสงสัยที่สุดคือคดีที่เกิดในทั้งสองมณฑลเป็นคดีคู่ขนานผมกล่าวเจ้าสาวถูกฆ่าในเวลาเดียวกันยังมีคดีถูกทำร้ายด้วยถ้าเกิดคดีเด็กถูกฆ่าในเวลาเดียวกันนี่น่าจะเป็นหลักฐานที่ดีในการรวมคดีนะผมไม่เห็นด้วยเรื่องรวมคดีตาเป่าค้านเมืองหานถูกทำร้ายหลัง3ทุ่มของวันที่7กันยายนส่วนซื้ออันนาถูกฆ่าเวลา5ทุ่มวันที่7กันยายนระยะทางระหว่างที่เกิดเหตุทั้งสองต้องใช้เวลาขับรถนาน3ชั่วโมงฆาตกรไม่มีทางวิ่งแจ้นไปก่อคดีได้ทันเวลาจากการตรวจสอบวัตถุในกระเพาะอาหารเรายืนยันได้ว่าซื้ออันนาถูกฆ่าราว5ทุ่มเรื่องนี้ไม่ผิดพลาดแน่แพทย์นิติเวศหลีกล่าวแต่เจ้าเมืองหานยังมีชีวิตอยู่ไม่สามารถยืนยันเวลาได้จากของในกระเพาะหรืออุณหภูมิร่างกายถ้าเช่นนั้นคุณรู้เวลาเกิดเหตุได้ยังไง PowerPoint ที่หัวหน้าแผนกฉีดรายงานไปเมื่อครู่
ก็ไม่ได้อธิบายจุดนี้นะคำพูดของหมอหลี่ค่อนข้างแสลงหูผมแอบตบขาต้าเป่าเบาๆที่ใต้โต๊ะเป็นเชิงปลอบใจต้าเป่าแซงวางท่าสงบนิ่งและกล่าวเรียบๆผมอธิบายหลักฐานไม่ได้แต่ผมรู้อย่างชัดเจนว่าเมืองหานถูกทำร้ายหลัง3 ทุ่มผู้บาดเจ็บคือคู่มั่นของต้าเป่าผมจ้องหมอหลี่เขม็งเกรงว่าเขาจะพูดจาเสียดแทงใจต้าเป่าอีกหมอหลี่ตบหน้าผากตนเองขอโทษทีผมลืมไปทว่าจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานทั้งคดีเจ้าเมืองหางถูกทำร้ายและคดีเสืออันนาถูกฆ่าคนร้ายล้วนใช้วิธีปีนกำแพงบุกรุกหรือออกจากที่เกิดเหตุลินเทากล่าวถึงอย่างไรการปีนกำแพงก็ต้องอาศัยทักษะพอสมควรคนที่มีความสามารถชนิดนี้มีไม่มากผมจึงค่อนข้างเห็นด้วยว่าให้รวมคดีแต่มันไม่มีทางไปก่อคดีตามเวลาที่ว่าตาเป่าดูร้อนใจอาจารย์โบกมือให้ตาเป่าคดีที่ยากย่อมมีเหตุผลของความยากเมื่อกี้ทุกคนได้แสดงหลักฐานที่ตนมีและระบุทัศนะของตนเกี่ยวกับการรวมคดีแล้วจากสถานการณ์ตอนนี้ประเด็นที่เลือกทำร้ายเป้าหมายแบบเดียวกันคู่ขนานรวมถึงพฤติกรรมปีนกำแพงสามารถจะเป็นหลักฐานสนับสนุนการรวมคดีได้เพราะดูแล้วน้ำหนักของหลักฐานหนักแน่นกว่าเรื่องเวลาที่ไม่สอดคล้องกันตามที่ต้าเปาบอกจริงครับผมพงกศีรษะกล่าวอาจารย์พูดต่อแต่ผมเชื่อต้าเปาแม้เขาจะไม่บอกถึงสาเหตุเรื่องความขัดแย้งด้านเวลาแต่เขาแน่ใจขนาดนี้ย่อมมีเหตุผลบางอย่างนอกจากนี้คดีที่มณฑลของเราเกิดเฉพาะในหลงฟานส่วนที่มณฑลหนานเหอกับเกิดกระจายกันไปคนละที่คดีที่เกิดในมณฑลของเราคนร้ายใช้อาวุธไม่มีคมตีที่ศีรษะส่วนมณฑลหนานเหอใช้วิธีรัดคอนอกจากนี้ยังมีปัญหาสำคัญอีกประการกล่าวคือคดีที่มณฑลเราเป็นคดีเปิดเผยหมายความว่าหลังฆ่าเหยื่อแล้วไม่มีการอำพรางแม้แต่ซ่อนศพเพื่อช่วงเวลาที่พบศพก็ไม่ทำส่วนคดีเตียวอี้อี้ถูกฆ่าที่มณฑลหนานเหอเห็นได้ชัดว่าฆาตกรมีเจตนาซ่อนศพโดยโยนลงในบ่อเกลอะหากวิเคราะห์ทางจิตวิทยาด้านพฤติกรรมนี้ผมเองก็เห็นด้วยกับตาเป่า2 คดีที่เกิดในมณฑลเราอาจมีคนร้ายคนเดียวกันส่วน2 คดีที่เกิดในมณฑลหนานเหอนั้นต้องเป็นฝีมือคนร้ายอีกคนแน่ท่านหมายความว่าคดีที่เกิดใน2 มณฑลของเรารวมคดีไม่ได้ต้องแยกกันสืบใช่ไหมผู้บัญชาการเจ้าเป็นมือเก่าด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมเขาเริ่มใส่ชื่นชมความสามารถในการวิเคราะห์คดีฆาตกรรมในเชิงจิตวิทยาของอาจารย์เป็นอย่างยิ่งอาจารย์สายหน้าและกล่าวขณะนี้มี2 ปัญหาที่ต้องคลี่คลายอย่างเร่งด่วนข้อ1คดีเจ้าเมืองหางถูกทำร้ายกับคดีจางเมืองถูกฆ่า2 คดีที่เกิดขึ้นในมณฑลทนเรานี้รวมคดีได้หรือไม่ประเด็นนี้ต้องศึกษาที่เกิดเหตุและศึกษารูปคดีให้มากกว่านี้ข้อ2ถ้า2 คดีในมณฑลของเราเป็นฝีมือคนเดียวกันถ้าเช่นนั้นทำไมที่มณฑลหนานเหอถึงเกิดคดีคู่ขนานได้ระหว่างคนร้าย2 คนนี้มีอะไรเกี่ยวพันกันหรือไม่เป็นคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเจ้าหน้าที่สืบสวนนายหนึ่งของมณฑลหนานเหอกล่าวนั่นหมายความว่าตอนที่เราสืบสวนคัดกรองขั้นต่อไปต้องเน้นสืบเรื่องเวลาและสถานที่ก่อเหตุที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงคนใน2 มณฑลนี้ที่เคยติดต่อกันแม้นจำนวนคนที่ต้องคัดกรองจะมากมายแต่หากเอาข้อมูลมาจับคู่เปรียบเทียบกันก็เป็นไปได้ที่จะเผยตัวฆาตกรได้อาจารย์พยักหน้าให้อย่างชื่นชมผมคิดว่างานสำคัญของพวกคุณในการคัดกรองขั้นต่อไปก็คือมุ่งตรวจสอบบันทึกการใช้โทรศัพท์และการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง2 ที่นี้ภายในระยะเวลาที่เกิดคดีและตรวจสอบย้อนหลังไปอีกวัน2 วันผมเชื่อว่าจะมีข้อมูลที่สัมพันธ์กันมากมายแต่หากเทียบกับผู้คนจำนวนมหาศาลนี่ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากแล้วจากนั้นไล่ตรวจสอบคัดกรองจากข้อมูลที่สัมพันธ์กันเหล่านี้หวังว่าน่าจะหาเบาะแสได้บ้างเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผู้ประชาการเจ้ากล่าว2 คดีในมณฑลเราตั้งชื่อว่าคดีชุด B คดีในมณฑลพวกคุณตั้งชื่อว่าคดีชุด A
แน่นอนว่าก่อนอื่นเราต้องยืนยันให้แน่ใจก่อนว่าสองคดีในมณฑลของพวกคุณเป็นฝีมือคนเดียวกันเราจะตั้งชื่อผู้ต้องหาของคดีชุด A และ B ว่าผู้ต้องหา A กับผู้ต้องหา B และจะเรียกทั้ง4คดีตามลำดับเวลาที่เกิดเหตุเช่น A1 A2 B1 และ B2 เพื่อให้หลังจากนี้เราศึกษาข้อมูลในบันทึกการสื่อสารจะได้สะดวกยิ่งขึ้นใช่แล้วแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอาจารย์กล่าวแต่ก่อนอื่นเราต้องแน่ใจก่อนว่า A1 กับ A2 เป็นฝีมือคนคนเดียวกันผมคิดว่าเรื่องนี้แน่ใจได้ครับผมกล่าวนอกจากเอกลักษณ์เรื่องเสื้อโค้ทกันลมสีเทาและอาวุธไม่มีคมแล้วทั้งวิธีเลือกเป้าหมายตามสถานการณ์และข้อมูลที่พิจารณาร่วมกับคดีชุด B ยืนยันได้ว่าคดีชุด A กับคดีชุด B เป็นคดีคู่ขนานเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นความบังเอิญตอนนี้แน่ใจแล้วหรือว่าฆาตกรเลือกเหยื่อตามสถานการณ์มอลลี่ถามถ้าแน่ใจแล้วก็เท่ากับปฏิเสธแนวทางการสืบสวนก่อนหน้านี้ที่เน้นสืบหาความขัดแย้งอะสิก่อนหน้านี้ผมบอกไปแล้วผมกล่าวคดีชุด A ทั้ง2คดีเป็นการเลือกเหยื่อตามสถานการณ์คนร้ายเลือกวันที่มีคนแต่งงานเยอะไปเดินเตร่ที่โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลของเมืองหลงฝานซึ่งเจ้าสาวหลายคนใช้เป็นห้องเจ้าสาวจากนั้นเฝ้ารอที่หน้าลิฟต์จนกระทั่งเจ้าเมืองหานออกจากห้องและเปิดประตูทิ้งไว้จึงลอบเข้าไปส่วนคดีที่ฆาตกรไปรออยู่หน้าประตูโรงเรียนจนเห็นว่ามีเด็กที่พ้นสายตาผู้ปกครองทั้งหมดนี้ชี้ว่าคนร้ายเลือกเหยื่อโดยไม่จำเพาะเจาะจงความจริงตอนนี้พอพิจารณาดูก็พบว่าทั้งสองคดีของคดีชุด B เลือกเหยื่อตามสถานการณ์เช่นกันผู้บัญชาการเจ้ากล่าวหน้าต่างบ้านของสื่ออันหน้าประดับดอกไม้ใครเห็นเขาก็รู้ว่าเป็นบ้านเจ้าสาวส่วนกรณีเตี่ยวอีอีไปห้องน้ำก็เป็นเรื่องประจวบเหมาะเลือกเป้าหมายตามสถานการณ์อำนวยแนวทางการสืบสวนที่ผ่านมาของเราผิดหมดอย่าโทษตนเองพวกเราก็ผิดเหมือนกันอาจารย์กล่าวถ้าไม่ใช่เพราะเกิดคดีคู่ขนานเราคงไม่คิดลึกซึ้งขนาดนี้แต่เบาะแสขนาดนี้ยังน้อยมากผมกล่าวผมหวังว่าจะหาหลักฐานสนับสนุนการรวมคดีชุด A ได้มากกว่านี้หรือไม่ก็ขอบเขตของคนร้ายทั้งคดีชุด A และชุด B และแน่นอนว่าความเห็นของผมยังคงเดิมผมยังยืนยันว่าคดีชุด A กับคดีชุด B อาจเป็นฝีมือคนเดียวกันเมื่อกี้จู่ๆผมก็นึกขึ้นมาได้เลยลองประเมินส่วนสูงและขนาดร่างกายของเจ้าของรอยเท้าในคดีชุด B ดินเท้ากล่าวดูจากรอยสึกของพื้นรองเท้าและแรงกดของรอยเท้าฆาตกรน่าจะสูงราว175ซมรูปร่างค่อนข้างผอมจากภาพกล้องวงจรปิดในคดีเจ้าเมืองหางถูกทำร้ายคนร้ายคือชายร่างผอมที่สูงราว175ซมเช่นกันผมพูดเสียงดังนี่เป็นความละไม้คล้ายคลึงที่น่าตกใจนะเมื่อกี้ผมบอกว่าลักษณะทางจิตวิทยาด้านพฤติกรรมไม่สอดคล้องกันแต่ผู้คุณกลับคำนวณออกมาว่าส่วนสูงและรูปร่างคล้ายกันอาจารย์ครุ่นคิดแล้วกล่าวจริงอยู่ผู้คุณอาจคิดว่าจิตวิทยาด้านพฤติกรรมเชื่อถือไม่ได้เท่ากับส่วนสูงและรูปร่างแต่ผมกลับคิดว่าคนที่ส่วนสูงและรูปร่างคล้ายกันมีมากมายทว่าคนที่ลักษณะทางจิตวิทยาด้านพฤติกรรมคล้ายคลึงกันนี่มีไม่มากนะในเมื่อตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ก็คงได้แต่คัดกรองตามที่บอกไปข้างต้นตอนนี้พวกเราสงวนความเห็นของตนไว้ก่อนและเริ่มสืบสวนตามทิศทางที่ตั้งเอาไว้ถ้าเป็นคดีที่ก่อโดยคนคนเดียวก็สามารถใช้จิตวิทยาด้านพฤติกรรมมาอธิบายได้ผมกล่าวเป็นคนสองบุคลิกที่บังคับให้ตนเองก่อคดีคู่ขนานโรคย้ำคิดย้ำทำอาจารย์ก้มหน้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวแน่ใจได้ว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่การสืบสวนคดีก็ยังคงต้องทำไปทีละก้าวปริมาณข้อมูลข่าวสารมากกว่าที่คิดงานคัดกรองดำเนินไปกว่าครึ่งเดือนยังคงไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากไม่มีคดีอื่นวันหยุดยาวปลายเดือนกันยาและช่วงวันชาติจีนจึงผ่านไปช้าเป็นพิเศษตาเป่าเฝ้ารออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
หวังว่าอาซอจะฟื้นคืนสติอย่างปาฏิหาริย์หวังว่างานสืบสวนจะคืบหน้าแบบก้าวกระโดดขณะใกล้สิ้นสุดช่วงหยุดยาววันชาติจีนการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของอซอผ่านคืบหน้าขึ้นทว่าก็เป็นเพียงความคืบหน้าท่ามกลางเสียงที่เพียรร่ำร้องเรียกหาของตาเป่ารายนี้ของอซอมีปฏิกิริยาตอบสนองเล็กน้อยหมอบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้าฟื้นตัวในลักษณะนี้ต่อไปอาจค่อยๆได้สติจากนั้นกล้ามเนื้อแขนและขาก็จะค่อยๆฟื้นฟูพละกำลังข่าวนี้ทำให้ตาเปาดีใจมากเขาเฝ้าฝันว่าอาซอจะฟื้นคืนสติแล้วบอกเล่าความจริงให้พวกเรารับรู้บ่ายวันที่6ตุลาคมอาซอยังคงไม่ได้สติคืนมาสิ่งที่มาเยือนคือเสียงโทรศัพท์จากอาจารย์อาจารย์บอกเราว่าหลายวันก่อนเกิดคดีหนึ่งที่เมืองเหมียนซานรูปคดีซับซ้อนตำรวจท้องที่พยายามอยู่หลายวันแต่จนปัญญาจึงขอคำแนะนำและแรงสนับสนุนจากเราหลังจากพักงานไปครึ่งเดือนเศษชุดตรวจที่เกิดเหตุจึงออกสนามอีกครั้งเนื่องจากนี้มีใช่คดีที่เพิ่งเกิดขึ้นณขณะนั้นฮันเลี้ยงจึงลากเราไปที่ห้องประชุมของกรมตำรวจเมืองเหมียนซานเพื่อรับฟังสถานการณ์เบื้องต้นของคดีเพิงต้าเว่ยหัวหน้าแผนกเทคนิคอาชญากรรมกับแพทย์นิติเวชโฉของกรมตำรวจประจำเมืองรออยู่ในห้องประชุมแล้วผมทำงานมาหลายปียังไม่เคยเจอคดีพิลึกแบบนี้เลยหัวหน้าเผิงกล่าวก็เหมือนกับคดีต่อเนื่องที่พวกเราทำอยู่นั่นแหละผมกล่าวผมคิดว่าคดีที่เรียกกันว่าคดีพิลึกก็เปรียบเหมือนกระดาษแปะหน้าต่างที่เรายังไม่ได้ทิ่มให้ทะลุเท่านั้นเองเรามาคราวนี้จะทิ่มให้ทะลุได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคแล้วล่ะสภาพคดีเป็นอย่างไรครับดินเทาถามหัวหน้าเผิงกล่าวว่าเหตุเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆชานเมืองเหมียนซานบ้านที่เกิดเหตุยากจนมากที่นาทุกคนอาศัยอยู่ในบ้านผุพังชั้นเดียวหลังเล็กๆ เจ้าทุกเป็นครอบครัวที่มีพี่น้อง3คนไม่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษทำการเกษตรหาเลี้ยงชีพมาตลอดชีวิตค้นแค้น3พี่น้องชื่อว่าสื่อตาสื่อเออและสื่อซานชื่อไม่เลวอ่ะจำง่ายดีเซินซืออี้กล่าวสภาพครอบครัวล่ะผมซักหัวหน้าเผิงกล่าวว่าใน3คนนี้มีเพียงสื่อเออมีเมียแล้วเป็นคนปัญญาอ่อนไม่มีบุตรสื่อต้ากับสื่อสารต่างอายุเกิน40ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นโสดกันอยู่เฮ้ยน่าเวทนาจริงลินเทากล่าวเช้าวันที่2ตุลาคมจู่ๆเมียสื่อเออก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมากลางหมู่บ้านวิ่งร้องตะโกนไปทั่วแต่ฟังไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าเผิงเล่าคนในหมู่บ้านจับต้นชนปลายไม่ถูกจึงวิ่งไปที่บ้านสื่อเออแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บ้านของสื่อเออประตูเปิดอ้าซ่าไม่เห็นใครแม้แต่เงาคนในหมู่บ้านจึงไปหาสื่อต้าที่บ้านถามว่าเกิดอะไรขึ้นความจริงแล้ว3พี่น้องอาศัยอยู่ใกล้กันมากแต่ละบ้านห่างกันราวป้ายรถเมล์เดียวประตูบ้านสื่อต้าปิดสนิทมองจากหน้าต่างเข้าไปก็ไม่เห็นใครเรื่องชักจะแปลกมากขึ้นทุกทีปกติ2คนนี้ถ้าไม่อยู่ในไร่ก็ต้องอยู่บ้านไม่น่าไปเตร่ที่ไหนได้อีก2พี่น้องหายตัวไปพร้อมกันทำเอาทุกคนชักสังหรณ์ใจไม่ดีพวกเขาเลยวิ่งไปบ้านสื่อสารใช่ไหมผมถามหัวหน้าเผิงยิ้มแล้วพยักหน้าคนในหมู่บ้านรุดไปที่บ้านสื่อสารเพราะว่าประตูบ้านสื่อสารแง้มไว้พอเปิดประตูก็ได้กลิ่นข่าวเลือดสามพี่น้องนอนอยู่ในที่เกิดเหตุทุกคนตายหมดแล้วเสียชีวิตทั้ง3คนเลยหรือผมสะดุ้งสกุลสื่อตายยกครัวเลยหรือนี่หัวหน้าเผิงสั่นศีรษะยังบอกอะไรไม่ได้เพราะจนป่านนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยสืบสวนได้ความว่ายังไงบ้างผมถามจากการสืบสวนทราบว่าปกติพี่น้อง3คนนี้ไปหามาหาสู่กันไม่บ่อยนักหัวหน้าเผิงกล่าวเพราะช่วงเทศกาลเท่านั้นที่ทั้ง4คนจะไปกินข้าวพร้อมหน้าที่บ้านคนใดคนหนึ่งสามพี่น้องเป็นคนซื่อสมรรถะไม่เคยผิดใจกับใครหรือขัดแย้งกับใครแม้เพียงเล็กน้อยดังนั้นคนในหมู่บ้านจึงเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่สามพี่น้องจะถูกฆ่าล้างตระกูลแน่นอนว่าเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ยังไม่จบแค่นี้นะงั้นเล่าต่อเลยผ
ผมกล่าวหัวหน้าเพิงเปิดสวิตช์เครื่องฉายสไลด์บนจอปรากฏภาพหนึ่งเป็นภาพบ้านชั้นเดียวสภาพผุพังตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางพงหญ้าตัวบ้านก่อด้วยอิฐสีแดงกระเบื้องหลังคาสีดำไม่มีลานบ้านและไม่ได้ต่อเติมนี่น่าจะเป็นที่เกิดเหตุพอจะนึกภาพออกว่าพี่น้องสามคนนี้คงพักอาศัยในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทุกคนช่างยากจนข้นแค้นเหลือเกินหัวหน้าเพิงกล่าวว่านี่คือที่เกิดเหตุเป็นบ้านของสื่อสารและเป็นบ้านที่ดูดีที่สุดในจำนวนสารสามหลังนี่ดีที่สุดแล้วหรอดีตรงไหนเนี่ยผมถามบ้านสื่อต้าเป็นกระท่อมฟางบ้านสื่อเนื้อที่ก็ไม่ใหญ่เท่านี้หัวหน้าเผิงถอนใจปัจจุบันยังมีคนใช้ชีวิตขาดสนขนาดนี้ผมกล่าวบ้านหลังนี้ท่าทางจะแค่ 20-30 ตารางเมตรเท่านั้นมั้งหัวหน้าเผิงพยักหน้าดูภาพต่อไปกันเถอะนี่เป็นภาพมุมกว้างที่เห็นการจัดวางและองค์ประกอบทั้งหมดภายในบ้านชั้นเดียวนี้ประกอบด้วยประตูใหญ่หนึ่งบานพอเข้าไปตรงกลางมีโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวหนึ่งบนโต๊ะตั้งรูปบรรพบุรุษ2รูปและกระถางธูปหนึ่งใบด้านขวาของบ้านเป็นห้องครัวง่ายๆมีเตาและหม้อไหทัพพีต่างๆกับตู้เก็บถ้วยชามข้างเตามีโต๊ะเล็กตัวหนึ่งคาดว่าคงเป็นโต๊ะกินข้าวของสื่อสารบนโต๊ะยังมีผักดองหนึ่งถ้วยและผัดผักหนึ่งจานตั้งอยู่ด้านซ้ายของบ้านเป็นเตียงโครงเหล็กหัวเตียงและด้านหนึ่งของเตียงวางชิดผนังระหว่างปลายเตียงกับผนังอีกด้านมีหีบไม้ใบใหญ่สำหรับเก็บเสื้อผ้าเตียงนี้กว้างเมตรครึ่งปูด้วยผ้าปูลายหมากรุกสีน้ำเงินสลับขาวบนเตียงมีผ้าห่มสีชมพูกองไว้ลวกๆนี่คือสภาพที่เกิดเหตุหัวหน้าเผิงกล่าวเท่าที่ทราบหลังชาวบ้านเห็นสภาพในบ้านแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในที่เกิดเหตุสภาพของที่เกิดเหตุจึงยังสมบูรณ์อยู่ตำรวจที่เราสั่งการให้ไปตรวจที่เกิดเหตุก็สวมปลอกรองเท้าขณะเดินเข้าไปเมื่อยืนยันว่าทั้ง3คนเสียชีวิตแล้วจึงแจ้งให้เรามาตรวจที่เกิดเหตุซึ่งก็หมายความว่าศพทั้ง3ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมผมถามหัวหน้าเผิงใช้ปากกาเลเซอร์ชี้ที่จอภาพศพของสื่อต้าฟุบอยู่ห่างจากเตียง2เมตรศพของสื่อทับอยู่บนศพของสื่อสารทั้ง2ศพนอนคว่ำอยู่บนเตียงเสื้อผ้าของทั้ง3ศพอยู่ครบเรียบร้อยดีดูแล้วเหมือนสื่อกำลังปกป้องสื่อสารน่ะตาเป่าพูดตอนแรกเราก็คิดเช่นนี้หัวหน้าเผิงกล่าวในเมื่อเหตุเกิดในบ้านสื่อสารฆาตกรอาจพุ่งเป้าโจมตีเขาสื่อต้ากับสื่ออาจมาเจอเขาโดยบังเอิญระหว่างต่อสู้สื่อล้มทับร่างสื่อสารเพื่อปกป้องน้องแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายทั้ง3จึงเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเราควรตรวจสอบคัดกรองโดยมุ่งไปที่ประเด็นความขัดแย้งของสื่อสารใช่ไหมผมกล่าวผู้ตายเป็นชายเสื้อผ้าสวมใส่ครบจึงตัดประเด็นทางเพศได้บ้านผู้ตายยากจนขนาดนี้น่าจะตัดประเด็นปล้นชิงทรัพย์ได้ด้วยนะเท่านี้ก็เหลือแต่ประเด็นฆาตกรรมเพราะความขัดแย้งแต่เรื่องราวซับซ้อนกว่าที่เราคิดหัวหน้าเผิงกล่าวเพราะบนตัวทั้ง3คนมีเลือดตอนแรกเราก็คิดว่าเหตุการณ์จะไม่ซับซ้อนแต่พอชันสูตรศพก็พบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วเป็นยังไงอ่ะผมถามให้หมอโฉอธิบายจะดีกว่าหัวหน้าเผิงกล่าวแพทย์นิติเวชโฉจิบน้ำก่อนกระแอมแล้วรับลูกต่อตอนเราตรวจที่เกิดเหตุเป็นเวลาบ่ายโมงตรงหลังทำทางเขาออกแล้วพวกเราที่เป็นแพทย์นิติเวชก็สัมผัสร่างศพศพแข็งตัวมากแล้วน่าจะเสียชีวิตมา10กว่าชั่วโมงใบหน้าของสื่อต้ามีคราบเลือดกระเซ็นไม่น้อยอกเสื้อและกางเกงด้านหน้าของสื่อเต็มไปด้วยคราบเลือดสื่อซานเปลือยท่อนบนมองเห็นว่าคอและหน้าอกมีรอยมีดฟันหลายแห่งบนผิวเต็มไปด้วยคราบเลือดปริมาณมากเช่นกันเป็นบาดแผลโดนมีดฟันทั้งหมดเลยหรือผมรีบซักเมาโชทำสีหน้าเป็นปริศนาก่อนกล่าวว่าอย่าเพิ่งรีบของดีอยู่ตอนท้ายหลังผ่าชันสูตรศพเพราะว่าสื่อสารมีบาดแผลถูกฟันที่คอและหน้าอกหลายแห่งจึงเสียเลือดมากจนช็อกตายจุดนี้ไม่มีปัญหาแต่สื่อต้ากับสื่อเราหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่พบอ่ะไม่พบสาเหตุการตายหรือผมสะดุ้ง
หมายความว่ายังไงที่ว่าไม่พบสาเหตุการตายมีบาดแผลถูกฟันไม่ใช่หรือผมไม่ได้พูดสักคำว่ามีบาดแผลถูกฟันบนตัวสื่อต้ากับสื่อมอโชกล่าวว่าตัวสื่อต้ากับสื่อมีคราบเลือดจริงแต่หลังถอดเสื้อผ้าออกแล้วผิวหนังทั้งร่างสมบูรณ์ดีไม่มีปากแผลไม่ได้เสียเลือดจากการตรวจ DNA คราบเลือดบนตัวทั้งสองคนก็ล้วนเป็นเลือดของสื่อสารการตรวจพิษล่ะผมถามตรวจสอบเรื่องถูกพิษหรือยังเราชันสูตรศพละเอียดมากหลังจากตัดสาเหตุการตายของสื่อต้ากับสื่อออกไปหมดทั้งกรณีบาดแผลจากแรงกระทำภายนอกความเสียหายที่กะโหลกและกรณีขาดอากาศหายใจเพราะถูกกระทำพวกเราลงความเห็นกันว่าผู้ตายทั้งสองเสียชีวิตเพราะถูกพิษเราคาดเดาว่าฆาตกรใส่ยาพิษลงในอาหารหรือน้ำจึงทำให้ทั้ง3คนเสียชีวิตมอโชกล่าวก่อนพิษจะกำเริบสื่อสารถูกฟันจนบาดเจ็บก่อนแม้สื่อต้าและสื่อจะเข้าไปปกป้องสื่อสารแต่ในที่สุดพิษก็กำเริบจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วไงต่อผมจ้องเขม็งแต่หลังจากตรวจสอบด้านพิษวิทยาซ้ำแล้วซ้ำอีกเราไม่พบสิ่งมีพิษหรือสารเสพติดในเยื่อบุผนังกระเพาะอาหารในตับหรือในวัตถุพยานที่พบในกระเพาะเลยมอโชกล่าวข้อสรุปจากห้องแลบพิษวิทยาก็คือตัดประเด็นที่ว่าผู้ตายถูกวางยาพิษและเสียชีวิตเพราะสารพิษหรือสารเสพติดออกไปได้ผมรู้สึกว่าเหงื่อใหญ่ไหลเย็นเฉียบลงมาตามแผ่นหลังหัวหน้าเผิงกล่าวเสริมที่พิสดารกว่านี้ก็คือเราพบมีดปังตอเล่มนึงในที่เกิดเหตุมีดเล่มนี้มีชาวบ้านจำได้ว่าเป็นมีดในบ้านของสื่อสารเอาก็ไม่แปลกนี่แค่หยิบฉวยมาจากที่เกิดเหตุไงลินเทากล่าวหัวหน้าเผิงสายหน้าบนมีดปังตอนอกจากเลือดของสื่อสารแล้วเราตรวจไม่พบ DNA และลายนิ้วมือของคนอื่นนี่ก็อธิบายได้ลินเทาว่าพอเลือดท่วมด้ามมีดก็จะกลบทั้ง DNA และลายนิ้วมือของฆาตกรจึงเป็นเรื่องปกติที่ตรวจไม่พบบนด้ามมีดตรวจไม่พบร่องรอยบุคคลอื่นนั้นยังไม่เท่าไหร่นะหัวหน้าเผิงกล่าวแต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของเราตรวจที่เกิดเหตุแล้วนอกจากรอยเท้าของสื่อต้าสื่อและสื่อสารก็ไม่พบรอยเท้าของบุคคลที่4เลยอันนี้ก็ไม่แปลกลินเทากล่าวถ้าลักษณะพื้นผิวไม่ดีย่อมเป็นเรื่องปกติที่ตรวจรอยเท้าไม่พบเปล่าเลยหัวหน้าเผิงกล่าวพื้นของที่เกิดเหตุไม่ใช่พื้นปูนซีเมนต์แต่เป็นดินก่อนหน้านี้ไม่นานฝนก็ตกพื้นผิวของที่เกิดเหตุจึงนิ่มมากพอเหยียบเข้าไปก็เป็นหลุมเลยฉะนั้นต้องทิ้งรอยเท้าไว้แน่ๆเช่นที่หน้าประตูบ้านยังพบรอยเท้าของชาวบ้านทุกคนที่เคยไปมุงตรงหน้าประตูที่เกิดเหตุและยังพบรอยเท้าของเมียสื่อด้วยเมียสื่อคงตามหาสื่อไม่เจอจึงไปที่บ้านสื่อสารพอเห็นสภาพจากตรงหน้าประตูอาการคลุ้มคลั่งก็เลยกำเริบชาวบ้านไม่มีใครเข้าไปในที่เกิดเหตุเราตรวจรอยเท้ายืนยันข้อนี้ได้แล้วแม้แต่ตำรวจพลเมืองที่เข้าไปในที่เกิดเหตุเราก็ตรวจพบรอยปลอกรองเท้าทั้งหมดของพวกเขานี่ลินเทาพูดไม่ออกหัวหน้าเผิงกล่าวต่อนอกเสียจากฆาตกรบินได้ไม่ต้องเดินเท่านั้นแหละหลังจากตรวจที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของเรายังลือกันว่าสามพี่น้องอาจไปลบหลู่เทวดาองค์ไหนเข้าซึ่งถูกเอาชีวิตไปไม่รู้ว่าข่าวนี้แพร่ออกไปได้ยังไงประกอบกับก่อนหน้านี้จู่ๆเมียสื่อก็เป็นบ้าขึ้นมาชาวบ้านจึงยิ่งใส่สีตีไข่บอกว่าอย่ามาทูตมาเอาชีวิตอะไรเทือกนี้ไม่ก็ว่าชาติก่อนคงทำบาปไว้เยอะชาตินี้ก็เลยต้องลำบากทั้งบ้านในที่สุดก็ถูกพรากชีวิตไปลินเทากลัวจนตัวสั่นส่วนเฉินซืออี้หัวเราะกากผมกล่าวไม่ว่าชาวบ้านจะลือกันยังไงพวกเราที่เป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทางฝ่ายอาชญากรรมของกรมตำรวจยังคงต้องเชื่อมั่นในหลักฐานพยานวัตถุพวกข่าวลือเขาก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยที่ผมไม่เข้าใจก็คือทำไมพวกคุณไม่ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกรณีทำเองขายเองล่ะทำเองขายเองเป็นศัพท์แสลงของตำรวจจีนหมายถึงก่อคดีแล้วฆ่าตัวตายแน่นอนว่าเราคิดเรื่องนี้ไว้แล้วหัวหน้าเผิงกล่าว
แต่กรณีทำเองขายเองก็มีปัญหาที่อภิธิบายไม่ได้เช่นกันข้อ1ไม่มีความขัดแย้งกันเองระหว่างพี่น้องแล้วจะมีเหตุอะไรให้ฆ่ากันประเด็นนี้เราสืบหาเงื่อนงำไม่ได้เลยข้อ2ถ้าทำเองขายเองฆาตกรน่าจะฆ่าตัวตายสื่อสารถูกสื่อทับเอาไว้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะฟันตัวเองสื่อตากับสื่อยังหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่พบแน่ใจได้ว่าไม่ได้ฆ่าตัวตายเอาเป็นว่าไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันว่าเป็นการทำเองขายเองซึ่งหมายความว่าที่เรามาคราวนี้เป้าหมายหลักก็เพื่อค้นหาสาเหตุการตายของสื่อตากับสื่อใช่ไหมผมบอกถ้ารู้สาเหตุการตายแล้วคดีนี้คงกระจ่างแน่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องไปดูที่เกิดเหตุก่อนนะลินเทากล่าวไปที่เกิดเหตุแล้วจึงจะเห็นภาพโดยตรงก่อนไปดูที่เกิดเหตุผมยังมีหลายคำถามที่อยากจะถามผมแทรกข้อแรกผู้ตายทั้ง3เสียชีวิตตอนกี่โมงบ้างเราระบุเวลาเสียชีวิตได้อย่างแม่นยำหัวหน้าเพิงกล่าวสื่อต้ากินอาหารค่ำตอน6โมงเย็นของวันที่1ตุลาคมเขานั่งยองกินอยู่ตรงหน้าบ้านชาวบ้านที่เดินผ่านหลายคนน่ะยืนยันได้จากการผ่าชันสูตรเมื่อดูจากของในกระเพาะอาหารประกอบกับข้อมูลเรื่องวิธีพิจารณาระยะที่อาหารเคลื่อนตัวในลำไส้เล็กเพื่อสันนิษฐานเวลาเสียชีวิตซึ่งทางกรมระดับมณฑลของพวกคุณวิจัยเอาไว้เราจึงสรุปได้ว่าสื่อตาเสียชีวิตหลังกินอาหารมื้อล่าสุด4ชั่วโมงก็คือราว4ทุ่มครึ่งจุดนี้สอดคล้องกับสภาพการแข็งตัวของศพที่เราพบขณะผ่าชันสูตรแล้วเวลาตายของอีก2คนตรงกันไหมผมถามหัวหน้าเผิงตอบพี่น้อง3คนนี้คล้ายกันมากรูปร่างหน้าตาคล้ายกันสภาพร่างกายก็คล้ายกันดูจากสภาพการแข็งตัวของศพและของในกระเพาะอาหารพบว่าทั้ง3คนเสียชีวิตในเวลาใกล้เคียงกันบวกลบไม่เกิน1ชั่วโมงคำถามที่2ผมพูดต่อภรรยาของสื่อว่ายังไงในเรื่องนี้เธอสติปัญญาพิการขั้นรุนแรงหัวหน้าเผิงกล่าวเราให้จิตแพทย์ช่วยสอบถามวุ่นวายกันอยู่1วันเต็มๆเลยกว่าจะรู้ว่าเช้าวันที่2ตุลาคมเธอพบว่าสื่อไม่อยู่บ้านจึงตรงไปที่บ้านสื่อสารพอเห็นสภาพที่เกิดเหตุจิตใจก็เลยกระทบกระเทือนจนอาการกำเริบภาพมุมกว้างแบบนี้มองไม่เห็นรายละเอียดผมกล่าวคำถามที่3คือผมอยากยืนยันเสื้อผ้าและท่าทางที่แน่ชัดของทั้ง3คนหัวหน้าเผิงคลิกเมาส์เรียกดูภาพบางส่วนที่แสดงรายละเอียดชัดเจนสื่อต้าสวมชุดนอนชุดนอนสกปรกและเก่ามากเรียกว่าชุดนอนคงไม่ได้คาดว่าปกติเขาก็คงจะสวมชุดแบบนี้แหละเพียงแต่ตอนนี้ไม่ได้สวมเสื้อคลุมและกางเกงตัวนอกสวมแต่เสื้อเชิ้ตเสื้อกล้ามและกางเกงขายาวแนบเนื้อสรุปคือสวมเสื้อผ้าครบสิ่งที่ผมอยากถามที่สุดก็คือรองเท้าผมกล่าวเสริมหัวหน้าเผิงพยักหน้าแล้วพูดต่อเขาสวมรองเท้าหนังเก่าขาดเหมือนยามปกติเขาอยู่ในท่านอนงายส่วนซื้อสวมชุดทำงานในไร่ข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตกับกางเกงชั้นนอกคลุมด้วยเสื้อบุนวมสีน้ำเงินตัวใหญ่สวมรองเท้ากีฬาตอนพวกเราไปถึงที่เกิดเหตุรองเท้ากีฬาสีขาวกลายเป็นสีเทาคู่นี้สวมอยู่ที่เท้าของสื่อเขาอยู่ในท่านอนคว่ำพูดยังไงดีก็คือทับอยู่บนตูของสื่อสารดูจากภาพถ่ายของคุณแล้วนะผมกล่าวเขาอยู่ในท่าขึ้นคร่อมนั่งบนตำแหน่งกระดูกเชิงกรานของสื่อสารลำตัวท่อนบนฟุบลงทับบนตัวสื่อสารหัวหน้าเผิงพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าสื่อสารเปลือยท่อนบนสวมกางเกงขายาวแนบเนื้อเท้าเปล่านอนหงายอยู่บนเตียงคำถามที่4ผมกล่าวพบมีดตรงไหนตอนเจ้าหน้าที่เทคนิคของเราใช้ไฟฉายส่องใต้เตียงเพราะว่ามีดปังตอตกอยู่ที่พื้นใต้เตียงชิดกับฝาผนังเตียงด้านหนึ่งชิดกับผนังถ้างั้นมีดเล่มนี้ก็ต้องอยู่ด้านในของเตียงหล่นลงไปจากฝั่งชิดผนังอย่างนั้นหรือผมถามหัวหน้าเผิงพยักหน้าโอเคผมพอจะนึกอะไรได้ละผมมีแผนในใจยิ้มและกล่าวว่าทีนี้เราไปดูที่เกิดเหตุกันเถอะ